ลียูเนเตตสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตียมขวาตัวแซมมาราไดกุนซอจอมเก่ามาเป็นผู้จัดการทีมเพื่อพายูงทองหนีตกชั้นในช่วงท้ายฤดูกาลนี้โดยลีดเพ่งแต่งตั้งคาบี้กาเซียกุนซือชาวสเปนเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าผู้บริหารสโมสรจะไม่พอใจผลงานของทีมที่แย่ลงในช่วงหลังซึ่งหาเกมหลังสุดที่แพ้ไปถึง4นัดนอกจากนี้เกมพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุดเพ่งบุกไปพา่ายบอลมัดแบบยับเยินหนึ่งประตูต่อ4จนตอนนี้มีแต้มเหนือโซนตกชัั้้นนนนแแคค่่่ะเเดดียวทาาลสุ แอตเลติกเปิดเผยว่าลีดอาตาสินใจปลดกาซีออกจากตำแหน่งกุนซือแล้วแต่งตั้งอลราได์เข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่ในทีมแอตเลเลโรดซึ่งปัจจุบันทัพยุงทองลงเตะไปแล้ว34นัดมีแค่30คะแนนอยู่อันดับ17และเหลือโปรแกรมให้ลงเล่นอีกเพียง4นัดเท่านั้นสำหรับอลราได์ในวัย68ปีถือเป็นกุนซือมากประสบการณ์คุมทีมมาแล้วมากมายรวมถึงการได้คุมทีมชาติอังกฤษและงานล่าสุดคือคุมทีมเว็บอมบิดอัลเบียนซึ่งจบด้วยการแยกทางกาันเมื่อปี2021